พ่อรอเชียร์เจลากเลยลุ้นอุ้มล็อกยึกยักในคิงคัพด้วยคนนะลูกชนะทิพย์อันดับเท่าไหร่สิบนักเตะโคตรแพงในคิงคัพ2019ยินดีต้อนรับมาสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับไอ้เรื่องเปรียบเทียบใครเก่งกว่าใครถูกกว่าใครแพงกว่าแบบนี้นะครับอันที่จริงผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกครับพ่อเพราะผมมีปมกับการถูกจัดอันดับมากๆเลยครับสมัยเด็กๆมีแต่คนชมว่าผมหล่อครับเพื่อนๆบอกว่าผมหล่อติดอันดับ1ใน10ชายที่หล่อสุดในม.1แน่นอนครับผมน่ะเศร้าใจเลยครับก็ผมเป็นตัวนี้ครับพ่อเอาความหล่อไปแบ่งให้พ่อบ้างสิลูกนอกเรื่องมาเยอะนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับคิงคัพครั้งนี้มีทีมชาติไทยทีมชาติคูราเซาทีมชาติเวียดนามแล้วก็ทีมชาติอินเดียนะครับ4ทีมที่จะมาร่วมการแข่งขันกันครับเรามาเริ่มกันที่นักเตะค่าตัวแพงอันดับที่10ของฟุตบอลคิงคัพกันเลยดีกว่าครับอันดับที่10มูลค่า 750,000 ยูโรครับกองหลังคูราเซาและทีมสโมสร PEC สโบเล่ในลีกใหญ่ฮอลแลนด์ครับดาลีลาชแมนวัย29อดีตเด็กฝึกของไอแจ็คครับคนนี้อันดับที่8ค่าตัว 800,000 ยูโรครับมี2คนครับทำให้ไม่มีอันดับที่9ตามทันนะครับพ่อจูนสมองก่อนครับถ้าตามไม่ทันคนแรกก็คือควินตินมาร์ตินุสจากคูราเซาครับปีซ้ายวัย28ปีจากอูดวาเรสในเจลีกและคนที่2ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจ้าอุ่มธีรธรแบ็คซ้ายจอมล็อกยึกยักของเราจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสมาจากเจลีกเหมือนกันครับ2คนนี้แล้วก็ 800,000 ยูโรเท่ากันด้วยแถมเล่นฝั่งซ้ายเหมือนกันด้วยอันดับที่7ครับค่าตัว 900,000 ยูโรยังเป็นทีมชาติไทยครับพ่อๆอันดับที่7ธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยวัย31ปีจากเมืองทองครับที่ฟอร์มดีมากครับตอนนี้กับทีมสโมสรพูดผิดหรือเปล่าลูกอันดับที่6ครับค่าตัว 1.2 ล้านยูโรเลนเกโลจันก้ากองหน้าร่างยักษ์จากคูราเซาครับเจ้าของความสูง192ซมวัย27ปีจากสโมสร FC เอสตานาในลีกใหญ่คาซัคสถานครับงานนี้เจ้าตัวบอกเองครับว่าโกนหัวพร้อมหมวกในคิงคัพแล้วครับพ่ออันดับที่5ครับค่าตัว 1.5 ล้านยูโรชนาธิปสมศรีจากทีมชาติไทยของเรานั่นเองครับเขามาหยุดเพียงแค่นักเตะค่าตัวแพงอันดับที่5เท่านั้นนะครับกองกลางตัวลูกจากซัปโปโรและเป็นนักเตะที่แพงที่สุดของทีมชาติไทยด้วยละครับตอนนี้แต่ไม่ได้แพงที่สุดในคิงคัพนะครับเพราะฉะนั้นไปกันต่อนิดนึงครับพ่อๆอันดับที่4 2ล้านยูโรเป็นของประตูทีมชาติคูราเซาอย่างเอลลอยรูมครับอายุ30ปีจาก PSV ไฮโอเฟนและที่5ก็คือปีนี้เขายังไม่ได้ลงสนามแม้แต่นัดเดียวเลยครับและปีที่แล้วก็ลงสนามไปแค่3เกมเท่านั้นเรียกว่าหนักกว่ากวินบินได้ของเราอีกครับอันดับที่3 2.5 ล้านยูโรแบ็คขวาคูราเซาวัย29ปีจากเฟยานูร์รัตดัมครับนามว่าคูโก้มาร์ติน่าคนนี้เฟยานูร์ยืมมาจากเอเวอร์ตันในพรีเมียร์เลยนะครับและได้ลงในลีกฮอลแลนด์เยอะด้วยครับไม่ได้มาเล่นๆครับคนนี้ตัวจริงเสียงจริงครับอันดับที่2ค่าตัว3ล้านยูโรแพงกว่าชนาธิปถึง2เท่านะครับคนนี้เลอันโดบาคูน่ากองหน้าคูราเซาจากคาร์ดิฟซิตี้ครับที่คาร์ดิฟซื้อเขามาด้วยค่าตัว 3.45 ล้านยูโรจากเรดดิ้งเมื่อช่วงกลางฤดูกาลที่ผ่านมาหรือต้นปี2019นั่นเองละครับลงสนามไปต่อเนื่องครับ11เกมในพรีเมียร์ยิงเยอะมากครับ0ประตูครับพ่อๆแถมไม่จ่ายไม่แอสซิสต์ให้ใครทำประตูด้วยครับเรียกว่ามันลงมาหาหอยเลยละครับพ่อๆในที่สุดก็มาถึงอันดับ1นักเตะค่าตัวแพงที่สุดในคิงคัพ2019เลยนะครับเป็นของเบสลีย์คูวาสปีขวาทีมชาติคูราเซาจากทีมเฮลเคิลอัลเมโลลีกใหญ่ฮอลแลนด์อีกแล้วนะครับที่กลางปีนี้จะย้ายไปเล่นไปโกยเงินในลีก UAE กับทีมอัลนาเซอร์ครับจาก10คนนี้เจอายุน้อยที่สุดนะครับพ่อๆ25ปีเท่านั้นแกสุดคือเจ้ามุ้ยธีรศิลป์ครับ31ปีและเจยังเป็นนักเตะที่สูงน้อยที่สุดด้วยนะครับคือเตี้ยที่สุดนั่นเองนะครับแปลตรงๆ158ซมครับตัวจาก10คนนี้นักเตะที่สูงที่สุดครับก็คือเลนโกโลจันก้าครับกองหน้าจากคูราเซาสูง192ซมเพิ่มอีกนิดนะครับนักเตะที่ยิงประตูเยอะที่สุดในแต่ละทีมชาติที่มาเล่นคิงคัพนะครับมีใครกันบ้างเรามาดูครับอินเดียก่อนเลยครับสุนิลเชตีครับคุณปู่คนนี้วัย34ปียิงไป52ประตูจาก92นัดที่ลงให้อินเดียเวียดนามครับเนียงชวงฮาวครับอ่านถูกป่าววะเนี่ยยิงไป11ประตูจาก43เกมที่ลงสนามครับคูราเซาครับเดนโกโลจันก้ากองหน้าล่างเปรตสูง192ครับยิงไป10จาก14นัดที่ลงสนามครับสถิติเทพจริงๆครับยิง10จาก14เกมปิดท้ายด้วยทีมชาติไทยนะครับพ่อธีรศิลป์แดงดาครับยิง42จาก99เกมครับ
เอาใจแฟนเวียดนามกับอินเดียหน่อยนะครับพ่อๆเดี๋ยวเขาจะน้อยใจมาดูกันครับว่านักเตะที่แพงที่สุดของ2ทีมนี้เป็นใครกันบ้างเริ่มจากเวียดนามก่อนเลยครับนักเตะเวียดนามที่แพงที่สุดก็คือผู้รักษาประตูที่เสียประตูมากที่สุดในไทยลีกนะครับพ่อๆดังวันลำครับค่าตัว300,000ยูโรส่วนอินเดียครับก็เป็นเฮ้ยไอ้ตาเท่าคนเดิมอีกแล้วครับปูเชตรีครับ400,000ยูโรนั่นหมายแล้วครับพ่อๆสาวคนนี้เอ้ยไม่ใช่ครับข้อมูลของลูกจอมแฉคนนี้อยากดูบอลให้สนุกแวะมาดราม่าที่ใช้แนวไอ้ลูกจอมแฉคนนี้ก่อนนะครับก่อนชมฟุตบอลทุกครั้งต้องแวะมาครับก็เหมือนตอนเด็กๆนะครับก่อนเข้าเรียนครบตรงชาติทุกเช้าครับผมต้องรีบตื่นนอนไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าทุกเช้าตีห้าผมถึงโรงเรียนแล้วครับพ่อตีห้าถึงแล้วครับแม่บอกลูกกูทำไมโคตรขยันแบบนี้แต่ใครจะรู้ล่ะครับผมรีบตื่นไปโรงเรียนเพื่อลอกกันบ้านครับพ่อขยันลอกกันบ้านแบบนี้กูจะชมหรือกูจะด่ามึงดีลูกเป็นไงกันบ้างล่ะครับความร่ำรวยนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ